ข่าวสดออนไลน์ในนําเสนอผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งเนี่ยนะคะเขานำเสนอชีวิตความเป็นอยู่ในสถานาการณ์สงครามสู้รบกันอยู่ในห้วงเวลานี้ของคนไทยในอิสราเอลนะคะซึ่งเจ้าของผู้ใช้ทิกต o อกเนี่ยนะคะรายนี้เนี่ยเขาไปทำงานที่อิสราเอลแล้วเขาก็ได้โพสต์คลิปนะคะโดยบอกว่าข้อความนี้เบอริบอกระบุข้อความบอกว่าคืนนี้นอนไม่หลับอีกคืน ในคลิปนั้นเนี่ยนะคะเป็นภาพที่หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาหลบอยู่ในสถานที่หลบภัยแล้วก็พบว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนของอิสราเอลสถานการณ์ยังไม่สงบนะคะยังมีเสียงปืนดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาเขาโพสต์ไปเมื่อประมาณสัก3าสชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองเนนะคะนอกจากนี้ชายคนนี้ยังโพสต์คลิปอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่หลังจากเจอสถานการณ์ความไม่สงบ ไว้อีกเป็นจำนวนมากก่อนหน้านั้นหลังจากที่คาดว่าสถานการณ์ผ่อนคลายก็โพสต์คลิปพร้อมกับระบุว่าที่นี่เริ่มผ่อนคลายลงนะคะออกไปซื้อกับข้าวกักตุนครับในคลิปก็จะเห็นว่าบ้านเมืองรอบๆเนี่ยต่างก็ปิดเงียบไปหมดแต่ก็ยังเห็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมา พวกเขาก็ไปกันที่ร้านสะดวกซื้อใกล้เคียงนะคะเพื่อที่จะกักตุนอาหารไว้พอซื้อเสร็จก็รีบกลับที่พักทันทีนอกจากนี้ก็ยังอัปโหลดคลิปให้เราได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยนะคะโดยเล่าว่าในที่พักนั้นนะ่ะชั้นแรกก็จะมีกำแพงหนาและตนก็ต้องเตรียมกระเป๋าสัมภาระให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกำแพงของที่พักนั้นจะหนามากหนากว่าอาจจะหนากว่าบังเกอร์และประตูก็เป็นประตูเหล็ก เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยออกมาก็จะเห็นประตูสีน้ำตาลซึ่งประตูนั้นเนี่ยเป็นทางลงนะคะเป็นทางลงบันไดาหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องวิ่งไปทางบันไดนี่แหละเพื่อที่จะลงไปชั้นใต้ดินที่เป็นบังเกอร์แต่สถานการณ์ตอนนี้เขาห้ามออกจากห้องก็ถือว่าสภาพที่พักมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นจุดข,ของการเปิดเผยเพื่ออย่างน้อยเนี่ยได้เห็นว่าเขาจะมีความปลอดภัยกันอย่างไรพี่น้อง คนไทยที่ไปทํางานที่นั่นน่ยจะมีความปลอดภัยกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างน้อยยังพอหาซื้อของกินได้นะคะที่พอจะ กักตุนเอาไว้นะคะประทางชีวิตในยามสงครามนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในอิสราเอลนั้นสิ่งที่ตามต่อมานั่นก็คือเรื่องของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งอันเนื่องมาจากความกังวลในสถานการณ์ในตะวันออกกลางในขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมด้านการปริมาณสำรองน้ํามันนะคะ นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานนะคะบอกว่าติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสหรือองค์กรการเมืองติดอาวุธของชาวปาเลสไตน์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมหากว่าเกิดสถานการณ์รุนแรงขึ้นไทยยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะไม่ได้นําเข้าพลังงานทั้งน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากอิสราเอลหรือปาเลสไตน์ ปัจจุบันไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางประมาณ57ในส่วนของ LNG นำเข้าจากตามประเทศ33จากหลายแหล่งแนายประเสรรฐบอกว่ากระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านปริมาณสำรองพลังงานโดยปัจจุบันไทยมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ3,910ล้านลิตรปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งอีก1,637ล้านลิตร น้ำมันสำเร็จรูป2,180ล้านลิตรทำให้มีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองใช้ได้กว่า2เดือน แบ่งเป็นน้ำมันดิบ33วันอยู่ระหว่างขนส่งอีก14วันและน้ำมันสำเร็จรูป20วันส่วนก๊าซถุงต้มสำหรับภาคคูโรเรือนใช้ได้21วันหากสถานการณ์ยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นสิ่งที่น่าก,กังวลน,นั้นจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานโลกเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกพลังงานรายใหญ่ของโลก ล่าสุดเช้าวันนี้น้ำมันดิวสเท็กซัสปรับขึ้น3.55ดอลลาร์หรือ4.29เอร์เซแต่ระดับ86.34ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่ผ่านมาราคาลดลงต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุซึ่งบทวิเคราะห์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะบอกว่าเหตุการ,การณ์ในอิสราเอลเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อการจัดหาน้ำมันในทันทีแต่ว่ามีความเสี่ยงที่ความขัดแย้งอาจจะลุกลามไปสู่สงครามตัวแทนซึ่งสร้างความเสียหายให้กับสหรัฐและอิหร่านจนอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก